สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่27ข้อ5ข้อ6นะครับผมได้ให้หัวข้อว่ารักที่ไม่ยอมตักเตือนนะครับในพระคัมภีร์ฉบับแคทอลิกบอกว่าพูดตำหนิกันต่อหน้าดีกว่ามีความรักแต่ไม่แสดงออกมามิตรย่อมซื่อสัตย์แม้เมื่อทำให้เกิดบาดแผลศัตรูย่อมหลอกลวงแม้เมื่อจุมพิษท่านฉบับ2011บอกว่าว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตการจุบของศัตรูนั้นก็เกินความจริงพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงความจริงอย่างน้อย3อย่างด้วยกันครับเกี่ยวกับความรักที่ไม่ยอมตักเตือนนะที่1ครับรักกันจริงต้องตักเตือนกันในพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นเสริมสร้างขึ้นการเสริมสร้างนั้นแน่นอนครับไม่มีใครดีพร้อมทุกประการดังนั้นเองเราต้องเรียนรู้จากการที่จะเตือนกันถ้ารักกันไม่ใช่อดทนอย่างเดียวครับความรักไม่ใช่คือแค่อดทนบางคนก็เน้นแค่ความรักก็อดทนนานแต่ไม่ได้กระทำคุณให้ไม่ได้ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดพูดกันต่อหน้ามันทำให้เข้าใจมากขึ้นพูดกันลับหลังไม่เกิดประโยชน์อะไรครับดังนั้นเองรักกันจริงต้องเตือนกันนะครับหลายครั้งเราสับสนระหว่างความรักผิดกับความคิดที่เกรงใจเราเกรงใจเราเลยไม่ยอมเตือนแต่หารู้ไม่ว่าเขากำลังสะดุดและล้มลงไปในหายนะแล้วเราต้องเตือนครับรักกันต้องเตือนกันอันที่2ครับอาจจะเจ็บเมื่อมีการเตือนข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตดังนั้นเองเมื่อเราตำหนิเนี่ยนะครับหรือว่าเราเตือนมันก็ทำให้เกิดบาดแผลเกิดขึ้นแม้ทำให้เกิดบาดแผลความรักโดยธรรมชาติที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยนะครับเมื่อเราเตือนเขาแน่นอนเมื่อเตือนแล้วความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราเองก็ต้องยอมรับมันนะครับเพราะนั่นเป็นการช่วยเหลือให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเปาโลได้เตือนเปโตรกับบารนาบัสตอนนั้นทั้งสองคนนั้นดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องครับความจริงมันไม่ใช่บาปตรงไหนหรอกครับบาปตรงที่ว่าเขาสอนว่าคริสเตียนทุกคนควรจะต้องยึดเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับและทุกคนต้องรักกันไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรืออะไรก็ตามจงไม่เอาธรรมบัญญัติมาเป็นสิ่งใหญ่แต่ว่าเปโตรกับบาร์นาบัสกลับไปยึดเอาธรรมบัญญัติในบางครั้งที่เมืองคาลาเทียทำให้เปาโลนั้นต้องต่อว่าท่านเพราะกำลังทำให้หลายคนเข้าใจผิดทำให้เข้าใจเรื่องของพระคุณของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติผิดไปดังนั้นเองท่านเลยต่อว่าแรงๆแต่เราเห็นว่าท่านเปาโลก็ยังรักเปโตรและรักบาร์นาบัสมากไม่ได้เกลียดกันไม่ได้เตือนเพราะเกลียดแต่เตือนเพราะรักและเปาโลเองก็ให้เกียรติเปโตรก็ให้เกียรติเปาโลนะครับตรงกันข้ามนะฮะในบางครั้งบางคนไม่ยอมเตือนเพราะกลัวเจ็บครับกลัวคนเขาเจ็บเลยไม่ยอมเตือนนั่นไม่ได้นะครับอันที่3พึ่งปัญญาในการตักเตือนนอกจากรักกันจริงต้องเตือนอาจจะเจ็บเมื่อมีการเตือนต้องพึ่งพระปัญญาเมื่อมีการเตือนครับเพราะปัญญาของเราจำกัดบางคนเนี่ยนะครับเขาสุดกู่จริงๆเราไม่รู้จะเตือนยังไงบางครั้งการที่จะเตือนนั้นเราต้องขอปัญญาจากพระเจ้ามีบางคนแนะนำให้เราทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เราปรึกษาพระเจ้าครับว่าควรจะเตือนยังไงมีบางคนให้ผมช่วยพูดอย่างนั้นให้ช่วยพูดอย่างนี้ให้กับคนนั้นคนนี้แต่ผมบอกว่าผมขออธิษฐานดูก่อนเพราะว่าในบางครั้งการตักเตือนต้องใช้ปัญญาจากพระเจ้าเพราะการตักเตือนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากดังนั้นเองขอพระเจ้าช่วยเหลือเราครับรักกันจริงต้องตักเตือนอาจจะเจ็บเมื่อมีการตักเตือนและต้องพึ่งพระปัญญาจากพระเจ้าเมื่อมีการตักเตือนครับขอพระเจ้าอวยพร